ยังอยู่กับตำรวจอีกสักเรื่องสิเรื่องไหนคะคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องจีนใช่ไหมใช่ค่ะกลางรัชดาตอนเย็นน่าจะตอนเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมเกิดเหตุ19ตุลาคมเกิดเหตุอุกอาจย่านรัชดาใจกลางกรุงเทพมหานครตอน4โมงเย็นเกิดเหตุจีนอุ้มจีนใช่ไหมเป็นชายชะกันนะเขาก็บอกว่าเป็นชาวไทย2คนเมียนมา3คนไม่ใช่หรอคอนเฟิร์มแล้วไม่ใช่ข่าวออกมาตอนแรกเป็นแบบนี้เลยเป็นจีน2คนแล้วก็เมียนมาอีก3คนตกลงไม่มีคนไทยรวมเป็น5คนทั้ง5คนก็อาวุธครบมือบุกเข้าไปในสำนักงานของคนจีนแถวๆรัชดาแถวๆนี้ค่ะบุกเข้าไปกันโชคทรัพย์ดื้อๆไปขู่รีดไถเงินเขารอบแรกได้ไปเท่าไหร่3ล้าน2แสนบาทตัวเลขตรงกันไหมอ่ะตัวเลขตรงกันค่ะรอบแรกบุกไปปล้นถึงในสำนักงานย่านรัชดาได้ไป3ล้าน2ไม่จบภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเลยเนี่ยนะบนจอเป็นภาพจากวงจรปิดไปดูกันสักนิดสิครับค่ะถ้ามีเสียงก็ปล่อยเลยนะครับฮัลโหลโอเคโอเคก็ดื้อๆนะค่ะขนาดนั้นน่าจะเป็นตอนเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมาจีน2คนเมียนมา3คนอาวุธครบมือบุกเข้าไปในสำนักงานของคุณจีนย่านรัชดาเหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่บนจอนะครับก็ที่นี้คำถามก็คือรู้ได้อย่างไรว่าคนจีนในสำนักงานณขณะนั้นมีเงินสดก็คงจะมีข้อมูลอยู่ก่อนน่าสนใจนะรู้ได้อย่างไรว่าถ้าเข้าไปปล้นในช็อตนั้นณขณะนั้นมีเงินสดให้ปล้นและได้ไปเบื้องต้น3ล้าน2ค่ะโอเคไม่จบอันนี้ก้อนแรกก้อนแรกไม่จบปรากฏว่าจีนด้วยกันก็อุ้มจีนด้วยกันขึ้นรถแล้วพาไปแถวๆนครนายกใช่ไหมอุ้มคนจีนไป2คนก็ขึ้นรถไปเลยค่ะมันก็มีแค่2คนใช่ค่ะมุ่งหน้าไปนครนายกขู่รีดไถเงิน600,000ดอลลาร์สหรัฐ600,000ดอลลาร์สหรัฐอยากรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ก็คูณด้วย33บาท19ล้านกว่าๆโอเค19ล้าน8ก็พูดง่ายๆอุ้มขึ้นรถพาไปนครนายกขู่ให้โอนเงินอีก600,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะปรากฏว่าไม่มีโอ้เยอะอ่ะเป็นจำนวนเงินที่เยอะจีนทั้ง2คนก็โทรไปหาญาติให้ญาติโอนให้โจรสักนิดหนึ่งค่ะก็ได้ไปเท่าไหร่ฮะ270,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะโอเคเงินไทยกลมๆก็ประมาณ8ล้าน9โจรก็ยอมโจรก็พาเอาจีน2คนนั้นมาทิ้งไว้แถวๆเกษตรนวมินทร์ใช่มั้ยใช่ค่ะแถวๆถนนเกษตรนวมินทร์ก็ทำลายซิมการ์ดทิ้งเลยก็ข้ามอีกวันนึงนะก็กระทั่งถึงวันอาทิตย์สัก 4:30 น.กับมั้งสัก 4:30 น.กับเมื่อคืนนี่แหละกลางดึกจีนทั้ง2คนนี้ก็ไหว้วานเพื่อนคนจีนด้วยกันแต่พูดภาษาไทยได้พาไปแจ้งความที่สน.สุทธิสารสน.สุทธิสารค่ะไปฟังเพื่อนชาวจีนที่พูดภาษาไทยได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดสิครับค่ะคนร้ายเอาปืน5กระบอกเข้าออฟฟิศของเขาแล้วก็รีดถ่ายเงินนะครับก็ได้เงินสดประมาณ3ล้าน2แสนบาทแล้วก็จากนั้นก็ให้บังคับขึ้นรถแล้วก็ขับไปนครนายกนะครับ อยู่ในบ้านก็คือที่เหมือนไปรีดไถขู่เอาเงินก็จำนวนประมาณ600,000 US นะครับจนถึงวันนี้นะครับแต่ผู้เสียหายนะครับไม่มีเงินประมาณนี้เยอะประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็ เพื่อนก็ต้องพยายามยืมเงินจากเพื่อนมาก็รวบรวมประมาณได้270,000กว่า US นะครับโอนให้คนร้ายแล้วก็คนร้ายก็
อ้างไปนี่นู่นบอกว่าก็คือที่พาพวกเขากลับกรุงเทพนะครับแล้วก็ทิ้งอยู่แถวนวมินทร์นะครับแล้วก็พวกเขาก็คนร้ายก็ยึดโทรศัพท์ของเขาแล้วก็เอาซิมการ์ดทิ้งแล้วก็เอาโทรศัพท์คืนพวกเขาก็วิ่งไปเซเว่นซื้อซิมการ์ดคอยติดต่อเพื่อนได้นะครับเพื่อนตัวนี้เพื่อนปลอดภัยเพื่อนสองคนนี้นะครับปลอดภัยครับแต่ก็คือคนร้ายได้เงินไปแล้วใช่ครับคนร้ายเนี่ยรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อนไหมคะเมื่อกี้ตำรวจที่ถามไปก็คือที่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักสักคนเลยครับคนร้ายโอเคปฏิบัติการจีนอุ้มจีนครั้งนี้ค่ะคุณแมวสวยมีข้อน่าสังเกตนะตรงไหนคะจีนที่เป็นโจรเนี่ย มันต้องรู้ว่าจีนที่เป็นนักธุรกิจมีเงินสดติดสำนักงานเข้าไปปล้นในจังหวะนั้นได้เงินสดแง่ๆค่ะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตอย่างที่สองอย่างที่สองนักจีนที่เป็นนักธุรกิจทั้งสองคนที่ถูกปล้นถูกอุ้มเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้จักจีนที่เป็นโจรข้อนี้ผมไม่แน่ใจข้อนี้ผมไม่แน่ใจแต่ช่างมันเถอะมันต้องไม่ปล่อยให้ลอยนวลจีนอุ้มจีนกลางรัชดาใจกลางกรุงเทพมหานครไทยเสียชื่อเสียงนะไม่ไหวค่ะแล้วมันไม่ได้เกิดเหตุแบบนี้ครั้งเดียวอ่ะมันมีหลายครั้งแล้วอ่ะลักษณะแบบนี้นะคะ